สบายดีสบายดีพวกหลานนักเรียนสั่งป .4 ทับ1และป .4 ทับ2เป็นยังไงเนาะพวกหลานสุขภาพแข็งแรงบ่สุขบ่อยู่บ้านอยู่เฮือนเนาะเรียนออนไลน์อยู่บ้านเป็นยังไงสะดวกสบายดีบ่เนาะสุขภาพแข็งแรงบ่ทุกคนบ่เนาะมื้อนี้มาพบอาจารย์ปันใสอีกเช่นเคยเนาะมื้อนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่การเรียนวิชาแต่งนั่นเองเด้อพวกหลานเด้อวิชาแต่งมือก่อนเฮียนฮอดบ่ได้พวกหลานมือก่อนนี้แม่นเฮียนฮอดบทที่5เนาะบทที่5เฮียนเกี่ยวกับหยังเฮียนเกี่ยวกับโครงหางพรรณนาสัตว์เนาะโครงหางพรรณนาสัตว์คืออะไรบ่พวกหลานอาจารย์ขอถามได้เด้ออาจารย์ขอถามคําถามนึงเนาะโครงหางพรรณนาสัตว์มีจักภาคส่วนแต่ละภาคส่วนมีแนวใดเนาะโครงหางพรรณนาสัตว์มีอยู่3ภาคส่วน1ภาคส่วนเปิดหัวเรื่อง2เดินเรื่องภาคส่วนเดินเรื่องและ3เนี่ยภาคส่วนสรุปเรื่องเนาะเปิดหัวเรื่องเว้าหยังบอกหยังแลเปิดหัวเรื่องเปิดหัวเรื่องแนะนําสัตว์ตัวนั้นใหญ่หรือน้อยแนวใดเนาะตัวมันเป็นแนวใดเนาะเดินเรื่องสัตว์ตัวนั้นใหญ่หรือน้อยแนวใดมีความแตกต่างซึ่งแตกต่างกับสัตว์ที่ประเภทเดียวกันแนวใดเนาะอวัยวะต่างๆเช่นหัวหางต้นตัวเราคิงหูตาหางเป็นอย่างไรเนาะเป็นแนวใดวันนี้เว้าถึงการเคลื่อนไหวไปมาของมันเนาะของสัตว์เนาะเป็นแนวใดเนาะการกินการนอนการประพฤติว่าทรงท่าทางไปมาว่าทรงท่าทางการประพฤติการนอนการหากินของมันเป็นแนวใดเนาะอันนี้เป็นวันในภาคส่วนเดือนเรื่องภาคส่วนสรุปเรื่องเว้าถึงหยังภาคส่วนสรุปภาคส่วนสรุปเรื่องท่านเว้าถึงแสดงความรู้สึกต่อสัตว์เนาะต่อสัตว์และเว้าถึงคุณประโยชน์ของสัตว์ที่มีต่อคนเฮานั่นเองเนาะพวกเราจีได้เนาะอ่านคืนเด้อโครงหางที่เรียนเมื่อก่อนในบทที่5เนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าสู่บทเรียนใหม่ก็คือบทที่6นั่นเลยเนาะพวกเราเนาะวิสาหะแต่งบทที่6เนาะเข้าสู่ภาคแต่งตัวจริงอีกบัดนี้นะบทที่6หัวบทเว้าถึงพรรณนาหมาตัวหนึ่งพรรณนาหมาตัวหนึ่งเนาะพวกหลานพรรณนาหมาตัวหนึ่งพวกหลานเคยเห็นหมาบ่มาเบิ่งรูปเด้อเบิ่งเด้อรูปนี้เนาะเห็นได้ไดอันนี้เป็นรูปยังพวกหลานรูปหมาเนาะพวกหลานเคยเลี้ยงหมาบ่อยู่บ้านอยู่เฮือนมีเคยเลี้ยงบ่หมาเนาะส่วนหลายก็เป็นเคยเลี้ยงเนาะเคยเลี้ยงไว้อยู่ในเฮือนเพื่อให้มันเฝ้าเฮือนเนาะคันเว้าเรื่องหมานี้เนาะหมานี้เป็นสัตว์เลี้ยงประเภทหนึ่งที่ประชาชนลาวเฮานิยมสมสอบเลี้ยงไว้เนาะแต่ละครอบครัวเพิ่นมักเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าเฮือนเนาะแล้วก็เป็นสัตว์ที่น่าฮักเนาะคนเฮาฮักหมาเนาะวันนี้เข้าสู่การพรรณนาการพรรณนาหมาตัวนี้เนาะต้องอิงใส่โครงหางพรรณนาสัตว์เด้อพวกกันเด้อพวกมาอ่านบนโครงหางของมันหลายๆเทื่อจังสิเข้าใจในการเต้นเนาะเฮาสิเว้าได้ใดเวลาเปิดบ่เรื่องเฮาก็ต้องเว้าว่าอยู่ในครอบครัวของข้อยมีเลี้ยงหมาตัวนึงเนาะเลี้ยงหมาตัวนึงก็ได้เนาะอยู่ในครอบครัวของข้อยเลี้ยงหมาตัวนึงเนาะหมาตัวนี้พ่อของหลานเอามาจากบ้านพี่น้องมาเลี้ยงไว้หลายเดือนแล้วหรือว่าได้2ปีแล้ว3ปีแล้วก็แล้วแต่สิว่าเนาะเดี๋ยวนี้ต้นโตของมันใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนเนาะมันเป็นหมาที่น่าฮักผู้ใดเห็นก็ว่าหมาตัวนี้น่าฮักหลายเนาะคอยเลยตั้งชื่อให้มันว่าดุ๊กดิ๊กบ่หรือว่าลักกี้บ่บ๊อบบี้บ่ก็แล้วแต่เฮาจะใส่ชื่อของหมาเนาะอันนี้เป็นภาคส่วนเปิดหัวเรื่องบัดนี้เดินเรื่องเฮาสิเว้าจังได๋พวกหลานเดินเรื่องเฮาต้องเว้าว่าหมาตัวนี้เป็นรูปหางแนวใดต้นตัวเป็นแนวใดอวัยวะต่างๆในหางกายของมันเป็นจังได๋การเคลื่อนไหวการไปมาของมันเป็นแนวใดการนอนการกินอาหารของมันเป็นแนวใดเนาะเฮาจะเว้าว่าหมาตัวนี้ต้นตัวของมันใหญ่เนาะตุ้ยๆๆเป็นตาฮักเนาะขนของมัน
เป็นคนยุยเนาะคนยุยเบื่อเขาก็มือจับเบิ่งอ่อนนุ่มเนาะอ่อนนุ่มนวลอยู่ในมือของเขามันเป็นขนของมันเป็นสีเหลืองปนสีขาวหน่อยหนึ่งเนาะปนสีขาวแล้วก็ออกเหลืองหน่อยหนึ่งเป็นหมาสีเหลืองและขาวปนกันเนาะสลับปนกันอยู่เกี่ยวปนอยู่ตามทางกายตัวตัวของมันหางของมันนี่เป็นทั่วข้างคือฟอยขนไก่เนาะฟอยขนไก่ที่เขาปวดขี้ฝุ่นนั่นเนาะหัวของมันม้วนเนี่ยหัวของมันม้วนข้างคือหน่วยมากบานน้อยตาของมันโสมหน่วยเหลืองใสดั้งของมันเป็นสีแดงๆเนาะหูของมันสองเบื้องตู่เตื่อยเตะเสะเตื่อยลงมาเนาะหางของมันเตื่อยเตะเสะลงมาตีนทั้งสองเบื้องของมันเนาะนี่ไม้กว่ามันจะไส้เพื่อยังเพื่อขวัดเนาะมันบางเถื่อมันอาจจะขวัดดินขวัดหาอาหารต่างๆเนาะถือว่ามันแบบใส่ตีนมันขวัดเนาะพื้นท้องของมันเป็นสีขาวนวลอ่อนนุ่มนุ่มเวลาคู่มันเนาะรู้สึกว่าอ่อนนุ่มนะครับนวลอยู่ในมือของทางขาคือผ่าผมของคนสัตว์นะเนาะบัดนี้ถ้ามาว่าถึงเตละมือเด็กมันเกิดไว้ไปมาเดี๋ยวไรเนาะเตละมือนี่ม้าตัวนี้หันมันหมักไปนอนอยู่หน้าบ้านเนาะประตูทางเขาบ้านเพื่อยังเพื่อเฝ้าโจรผู้หายไอ้โจรต่างๆกลายไปมาเมื่อเห็นคนเปียกหน้ามามันจะเห่าเสียงมันเห่าได้ไรเท่าไหร่ฮุ่ม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 ขึ้นเนาะเสียงฮุ่มฮุ่มขึ้นเนาะเห็ดไห่ผู้ร้ายไอ้โจรขี่กายไปนั่นโบกะเขามาไก่แถวเงินคอยเลยเนาะแต่ละมื้อนี้คอยกลับมาเสียโฮมเฮียนคอยกะเอากระดูกปลากระดูกไก่อาหารกินต่างๆที่เหลือจากโฮมเฮียนมาให้มันกินเนาะแต่ละมื้อมันหลังจากคอยกลับมาเลือกโฮมเฮียนแล้วมันจะแหลกไปหลักอยู่หน้าประตูทางเขาเฮียนเนี่ยอันนี้เนาะนอกจากนี้หมานี้ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของประชาชนลาวเฮาอยู่ตามชนบทเพิ่นใส่เลี้ยงไว้เนาะเพิ่นมักเลี้ยงหลายเนาะแต่ว่าอยู่ในเมืองก็เลี้ยงคือกันเนาะเพื่อเฝ้าโจรบ่ให้โจรหันมาดักเครื่องของในเฮือนได้มันจะเห่าเนาะเมื่อเห็นคนเป็นนาคือว่ามาแล้วเนาะแต่ละมื้อมันมักไปนอนตอนค่ำมามักไปนอนอยู่ทางประตูทางเขาเฮือนเป็นประจำเนาะมันเป็นเปรียบเหมือนคนอย่างผู้หนึ่งเนาะเป็นเหมือนทหารหรือว่าผู้ป้องกันเนาะก็คือว่าเขาเป็นเหมือนดังทหารย่ำเหือนของข่อยเวลาข่อยบ่อยู่บ้านข่อยไปโรงเรียนมาตัวนี้มันก็เฝ้าเหือนเนาะแทนคนเนาะคือแทนคนได้ก็ซะคือว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างเนาะมาตัวนี้เป็นม้าที่น่าฮักคนในครอบครัวของข่อยบ่ได้ก็ฮักแพงมันเนาะหักเพลงมันแล้วก็มันก็มีความหักครับคนทั้งคือกันเนาะอันนี้เราระวังคนกับสัตว์เนาะมีความผูกพันกันหักเพลงกันเราต้องเลี้ยงเกลือเบิ่งแยงมันให้ดีให้มันอยู่กับครอบครัวเฮาเนาะเอาอันนั้นสำหรับสภาพธาตุเดินเหลืองอาจารย์ขอสังรวมแนะนำแบบนั้นเนาะบัดนี้เฮามาเข้าสู่ภาคสรุปเรื่องภาพสรุปเรื่องนี่บอกถึงคุณประโยชน์ของหมานี่เนาะมันมีประโยชน์ยังไงเฮาหมาตัวนี้ภายหลังจากที่พวกหลานเอาหมามาเลี้ยงไว้ในเฮือนนี่เฮ็ดให้ผู้ร้ายอ้ายโจรต่างๆบ่มาลักเครื่องของในเฮือนก็บ่เสียจักเถื่อเนาะเพราะว่ามันเป็นมาเห็นคนแล้วมันจะเห่าเนาะเฮ็ดให้สัตว์ผู้ร้ายอ้ายโจรต่างๆหันยากบ่กล้าเข้ามาลักเครื่องในเฮือนอีกฉะนั้นข่อยเองอยากหักมันเนาะเช่นเลี้ยงเกลือมันเกลืออาหารให้มันอิ่มแล้วก็บริบทรักษามันอาบน้ำมันอาบน้ำให้มันสุขสบู่ให้มันเกลือบ่ให้เกิดพยาธิต่างๆคนในครอบครัวของข่อยผู้ใดก็หักแพงหักแพงมาตัวนี้หลายที่สุดและข่อยเองจะเลี้ยงมันไว้จนกว่ามันจะสิ้นชีวิตของมันไปเนาะและก็เลี้ยงมันไว้ตลอดไปกับครอบครัวของข่อยไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือว่าการสรุปเรื่องของอาจารย์เนาะในแต่ละภาคอธิบายให้พวกเราฟังจังสั้นเด้อพวกเราเด้อการอธิบายเกี่ยวกับพรรณนาหมาตัวหนึ่งนี่อาจารย์ก็บอกมาแล้วฉะนั้นพวกเราก็อ่านคืนเบิ่งคืนตามคงหางหันตื่นเกี่ยวกับพรรณนาสัตว์มันจะค่อยเข้าใจเต็มแล้วก็เบิ่งคลิปอาจารย์หลายๆเถื่อเด้อว่าอาจารย์แนะนำคาเต้แนวใดแต่ละภาคส่วนมาวันนี้คือว่าอาจารย์ก็ขอ
แนะนำให้พวกร้านเตรียมอยู่บ้านอยู่เฮียนเอาใจใส่ต่อการจุนฝั่งเฮียนเขาเฮียนทันมงเวลาแล้วพวกร้านบ่ให้ขาดเด้อถ้าพวกร้านบ่เข้าใจให้เสร็จมาถามอาจารย์โดยตรงเลยหรือว่าเวลาเขาเฮียนผ่านก็มีทักการให้พวกร้านถามอยู่ทันเลยเด้อเอาอยู่บ้านอยู่เฮียนให้รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีเนาะรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วอาจารย์ขอมอบเวียกให้อีกตื่นก็คือเวียกบ้านเนาะ เวียกบ้านนี้พอที่นึงจงพรรณนามาตัวนึงหาพวกหลานเด้อเวียกที่อาจารย์บอกมาให้ก็คือให้พวกหลานพรรณนามาตัวดีแหละเนาะมาตัวนึงแล้วส่งมาให้อาจารย์กวดเด้อพวกหลานเด้อส่งมาให้อาจารย์กวดแปลงหลายๆเด้อพวกหลานเด้อแปลงหลายๆเนาะเขียนงามๆเด้อส่งมาให้อาจารย์กวดอาจารย์จะกวดคะแนนให้เป็นคะแนนประจำเดือนเด้อพวกหลานเนาะ ถือว่าอยู่บ้านอยู่งานเอาใจใส่เด้อรักษาสุขภาพตัวเองบ่ให้เป็นหินโทษจิตไฟแดงยัดพิษพยาธิโควิดทันพอกันเนาะบ่ให้ดินโทรศัพท์หลายเนาะมาพอดนี้คลิปนี้ก็จบสำนี้คลิปหน้าจะมาพบกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งใหม่ขอขอบใจ